Welcome back to Super Chap, ladies and gentlemen. Heading straight into fight number 5 this evening at 65 kilograms between Australia and Thailand. Introducing our first fighter from the blue corner. He is 28 years of age, stands 172 centimeters tall with a fight record of 33 fights, 21 wins. Representing Australia, please give it up for Tor Mon Ong. และนักชกมุมแดงครับอายุ24ปีจากเพชรบุรีประเทศไทยสูง168เซนติเมตรชกมาแล้วถึง65ไฟต์ชนะ40และเสมอ2ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับเสือแบล็กพินโยมวยไทย from Thailand คู่นี้ครับคุณพงศักดิ์แปลมอมเดินทางมาถึงคู่ที่5ครับ65กิโลกรัมครับวันนี้เสือแบล็กพินโยมวยไทยจะเจอกับทอมอนอ่องนักมวยเมียนมาเชื้อสายออสเตรเลียครับดูรูปลักษณ์ของเสือแบล็กซะหน่อยนะครับพินโยมวยไทยครับนี่ชุดอะไรครับคุณมารุตครับก็เป็นชุดประจำเผ่าประจำถิ่นของเขาครับมาจากแก่งกระจานเพชรบุรีครับเป็นชุดปะปะกะยอนะครับวัย24ปีครับเสือแบล็กพินโยมวยไทยเจ้าของส่วนสูง168เซนติเมตร56ครั้งชนะ40แพ้23นี่ครับเราต้องช่วยกันสนับสนุนผลักดันครับความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับขายความเป็นไทยนี่คือมวยไทยนี่เป็นศาสตร์เป็นศิลป์ครับเวทีแห่งนี้เปิดกว้างครับไปดูคู่ต่อกรก็น่าสนใจเช่นเดียวกันครับมีที่มาที่ไปเหมือนกันครับคุณมารุนครับคู่ต่อสู้ของเสือแบล็กนี่ก็คือทอมอนอ่องนะครับเป็นนักมวยเมียนมาแต่ว่าเชื้อสายออสเตรเลียนะครับวัย28ปีสูง172เซนติเมตรครับ33ครั้งครับชนะ21แพ้12ซ้อมอยู่ที่ Powerhouse Gym ครับครับซ้ายมือเป็นชนเผ่าปากปากกยอนะครับอยู่ที่แก่งกระจานเพชรบุรีนี่ครับเก่งมวยไทยก็ได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองครับสร้างชื่อเสียงให้กับค่ายพินโยมวยไทยครับไปทั่วโลกนี่เป็นพม่าครับแต่ว่าไปอยู่ออสเตรเลียครับส่วนพี่ตู่นั้นไทยแท้ครับกรรมการแท้ 100% ครับคนนี้อยู่วงการมวยยาวนานมากครับรางวัลพิเศษจากแอนเดอร์สันครับยังมีครับคุณเชื้อชัยครับวันนี้ยังไม่มีใครใช้บริการเลยครับรีบๆใช้นะครับไต่ก้านคอเข่าลอยศอกกลับนะครับแอนเดอร์สันมอบให้สัก 10,000 บาทนะครับถ้าจระเข้ฟาดหางก็รับไปเลย 30,000 บาทครับดูดีๆครับคู่นี้อาวุธหนักแรงครับเสือแบล็กซ้ายล้วนๆครับไฟที่แรงนี่เกือบได้นะครับเสือแบล็กนะครับศอกกลับแต่ว่าไม่ใช่ครับไปเป็นนวมครับดูคู่นี้ครับผมดูแล้วน่าจะถึงอุณหภูมิองศาเดือดอีกคู่นึงครับเพราะว่าดูหน่วยก้านแล้วถ้าอยู่แถบแถบเอเชียนี่แม่ต้องบอกว่าเป็นมวย 100% แน่นอนโอ้ยแต่ว่าเสือแบล็กนี่หนักทุกลูกนะครับเป็นมวยที่เตะซ้ายต่อยซ้ายหนักมากครับน่าจะเป็นดาวรุ่งที่กำลังจะหลับแสงขึ้นมาอีกคนหนึ่งของช่อง8ครับมาไฟล่าสุดนี้น็อก2ไฟรวดนะครับเสือแบล็กครับแต่ว่าอย่าประมาทครับอย่าประมาทนะนะครับดูให้ดีจับตาให้ดีครับเสือแบล็กเด็กคนนี้ครับอาวุธหนักแรงทุกลูกครับเลยจะเป็นหมัดซ้ายแข้งซ้ายครับแล้วมาแบบตัวเป็นตัวแทนชนเผ่าปะปะกะยอด้วยนะครับ24ปีเพชรบุรีนี่ครับขอให้โดดเด่นครับคุณจะเก่งเรื่องกีฬาเรื่องเรียนเรื่องศิลปะก็ขอให้เก่งครับพาท่านไปทั่วโลกได้ครับครับเจอไป1หมัดแล้วครับทำท่าจะเอียงๆเหมือนกันครับ
มอนออกอ่ะโดนยันอีกแม่ถ้าเป็นมวยซ้ายด้วยครับคุณมารุตพอสำคัญครับจับตาดูหมัดซ้ายของเสือบลักนะครับโอ้โหดูครับใหม่หมัดชุดครับแม่แล้วมุมกล้องมุมนี้ดูครับช้อนขึ้นไปนี่เห็นชัดๆครับช้อนรับอาวุธของนักมวยครับเห็นชัดเจนสับขาแม่มอนอองยังใจเย็นอยู่นะครับนอกในได้เลยครับเสือแบล็กตบพุ่งขวาครับแม่ไม่ถึงจิ้มท้องเอาแล้วครับพยายามจะกดดันครับแห่ดึงหลบสวยครับลูกนี้ตานี่จ้องเขม็งแล้วครับเสือแบล็กสอดในแม่ไม่ยอมครับมาทุกครั้งก็ใส่เต็มถังทุกทีครับเสือแบล็กไม่มีออมฝีมือครับอย่างนี้ครับมีจุดขายถูกตลาดครับทำไมถึงได้มาบ่อยน้องๆดูนะครับคนที่ได้ออกทีวีบ่อยๆเขามีเสน่ห์แบบไหนครับต่อยแบบไหนโอ้ยคว่ำเลยครับจิ้มซ้ายตรงเข้าไปเต็มกระโดงคางครับเอาครับหายใจยาวๆครับยังไงก็ต้องนับถึง8ไม่รีบไม่ร้อนครับอ่าครับโดนไป1นับแล้วครับทางด้านของมองอองแหมหมัดหนักจริงๆครับเสือแบล็กน่าจะรอดนะครับยกแรกโอ้โหดูครับเริ่มปาดก้านคอเลยครับแข้งซ้ายแข้งขวาอ้าวครับโดน1นับครับอ่าไม่เป็นไรครับยังพอมีเวลากลับมาที่ The Barsan Theater รัชดาภิเษกครับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับแหมกองเชียร์นี่เต็มหลังมุมแดงครับยังยิ้มได้ครับเสือแบล็กพินโยมวยไทยครับเป็นนักมวยคนหนึ่งที่มีจุดขายนะครับแล้วก็เป็นชนเผ่าปาปากายอด้วยครับจากแก่งกระจานเพชรบุรีนะครับดูภาพช้าครับอิ่มโอ้โหโดนแต่ละดอกเข้าขมับเข้ากรามครับคุณมารุตครับนี่ครั้งแรกไม่นับนะครับเจอหมัดขวาเข้าไปดูครับโอ้โหเรามาดูลูกนี้ครับโอ้โหพลังหมัดโหดจริงๆครับเสือแบล็คแล้วด้วยพื้นฐานโครงสร้างดูปีกหลังนะครับปีกหลังเหมือนกับงูเห่าแผ่แม่เบี้ยครับขึ้นไปเป็นลำเป็นก้อนหัวไหล่ดูครับจิ้มซ้ายตรงๆครับคว่ำเลยครับดูครับโอ้โหโชคดีว่าร่างกายแข็งแกร่งครับดูครับโอ้โหซ้ายปังเข้าไปเต็มกระโดงคางครับเอาล่ะครับมาชมกันต่อครับยกที่2วันนี้4คู่ที่ผ่านมานี่ยังไม่มีคู่ไหนที่น็อกกันได้เลยครับมาดูคู่นี้ครับถ้าร้องมาก็เสือแบ็กก็ต้องคงจะจัดให้แล้วนะครับแต่ต้องถามมอนอองครับจะยอมง่ายๆหรือเปล่าครับเขาเฮายิงครับลูกครึ่งเด็กพม่าครับไปโตออสเตรเลียครับต้องจ่ายบ้างครับมอนอองเจอซ้ายหนักๆของเสือแบ็กเข้าไปนี่ถึงกับสะดุ้งถึงกับจูบพื้นเวทีไปแล้วโดนไป1นับยกนี้จะทำอย่างไรครับโอ้โหดูครับดูชีพดูล็อกครับเสือแบล็กแต่ว่ายังตีไม่ได้เห็นหมัดซ้ายเหมือนเห็นระเบิดเลยครับทอมันอ่องตอนนี้โอ้โหดูกล้ามดูกล้ามเนื้อของเขาครับคอนขามัดกล้ามหัวไหล่ครับมาดูหลักมวยครับเดินเข้าไปนี่แน่นจริงๆครับเสือแบล็กบิดมาครับลูกนี้กาดขวาต้องยกสูงแล้วครับต้องระวังหมัดซ้ายนะครับปลายหน้าเสียบเอาละครับหันมาจิ้มลำตัวบ้างครับเสือแบล็กแหมทอมอนอ่องนี่ยังสู้พลางถอยพลางครับโอ้ยวางซ้ายครับโอ้โหเตะซ้ายแทงซ้ายบินตีเอาครับกดมาเสียบอีกทีนึงกลางเลยยัดไส้อ้าวทำท่าจะเป็นสระอาแล้วครับมอนอองเจอเข้าไปหนักๆทั้งนอกทั้งในครับคุณมารุตค่อยๆนวดไปเรื่อยนะครับนวดด้วยแข้งนวดด้วยเข่านะครับเข่าก็หนักนะครับทางด้านเสือแบล็กคีบได้ครับดูโหนครับตีโอ้โหเด้งตีครับก็อย่างว่าครับร่างกายดีซะอย่างครับร่างกายดีหัวใจดีครับสมองสั่งมาใจทำได้แหละครับแหมหมุนตัวแบ็คกิ๊กไม่โดนครับเล่นลำตัวยังไม่ถึงครับ
พยายามหันล่างให้พะวงเลยครับเสือแบล็กตอนนี้อ้าวหันล่างคืนบอลออกก็สับขาแรกเลยครับอ้าวจิ้มซ้ายขวาเลยครับโอ้โหดูครับเจอเข้าไปนี่หันรีหันขวาเลยครับบาดของเสือแบล็กโอ้เจอเข่าดูทำท่าจะไปไม่เป็นเหมือนกันครับไม่รู้จะกันยังไงนะครับโอ้โหหนักทุกลูกจริงๆครับครับเดี๋ยวดูเส้นทางของเขานะครับเสือแบ็ก65โอ้โหต้องชมว่ามอนอองก็ทนเหลือหลายจริงๆครับแม่พูดง่ายๆโดนอยู่ข้างเดียวครับตอนนี้ต้องสวนบ้างครับมอนอองเจอซ้ายนี่กระเด็นกระดอนทุกครั้งเลยครับแม่ดูครับโอ้โหลูกกังหันนรกนะครับเวียงหมัดกลับหลังครับผ่านยกที่2ไปได้กลับมาชมกันต่อนะครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับวันนี้ครับยังมี2คู่รออยู่นะครับคู่สำคัญครับคู่ต่อไปสาวสิงห์สโสภิตเจอกับซาเมล่าซันเดอร์ครับแล้วก็คู่เอกวันนี้เบคแฮมสิงห์ปาตองอัดกับไรอันอเลวาโต้ครับไปดูภาพช้าก่อนครับดูซ้ายจิ้มของเสือแบล็กครับดันหน้าป้ายหน้าครับจับดูซ้ายครับติดซ้ายครับแม่ลูกนี้โดนหักโดนกวาดลงไปครับหน้าอกด้านซ้ายของเสือแบ็กนั้นมีลูกสิงโตด้วยครับแทตูบนเรือนร่างครับนี่สับในครับสับคืนครับมอนอองพอมอนอองบอกว่าสับล่างไม่กลัวครับกลัวข้างบนนี่แหละครับกลัวโดนหมัดนะครับเจอทีไรนี่ผวาทุกครั้งเลยดูมัดขาของเสือแบ็กครับคุณมารุตครับแม่จังหวะพักยกนั่งให้น้ำนี่ดูกล้ามเนื้อครับโอ้โหนึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงกบทอดเลยครับมัดกล้ามเนื้อเป็นอย่างนั้นนะครับนี่บรรยายเห็นภาพเลยครับท่อนแขนท่อนขาของเสือแบ็กแข็งแรงจริงๆครับโอ้โหกล้ามเนื้อเป็นมัดๆเลยครับเอาครับดูยกนี้ครับจะมีเช็คบินคู่ต่อสู้ได้หรือเปล่าครับหนักจริงๆครับเด็กคนนี้ออกไปนะครับการเตะนี่แม่โดนห้องเครื่องนี่ไม่เป็นไรครับบนรับต้องบังต้องเก็บให้ทันนะครับแต่ถ้าเข่าเจตนาตีนี่ไม่ได้เลยครับอันตรายจิบซ้ายแล้วแม่ต้องมนออกเข่าลอยครับแม่จะเล่นรางวัลพิเศษจากแอนตันซินซะแล้วครับมอนองแม่ปิดครับลูกนี้ครับหัวที่หัวต่ำมอนอองแกก็ทนทายาทจริงๆครับคุณมารุตโดนไปหลายขนาดแล้วนะครับเจอนับไปตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดนะครับก็มาถึงยกที่3จนได้ครับแต่ว่าพอเจอวงในนี่แกกันเข่าไม่เป็นครับไปก้มอย่างนั้นซ้ายครับติดบังครับลูกนี้แหมดูครับดูมีขยมขยิ่งครับทอมอนอองเปลี่ยนการมาเป็นมวยซ้ายนะครับไม่รู้จะเข้ายังไงครับพอขยับก็โดนหมัดพอเข้าก็ถึงตัวโดนศอกโดนแข้งของเสือแบ็กครับโอ้ยกระโดดเตะแม่ดีไม่โดนกระโดงคางครับจดๆจ้องๆครับหาจังหวะเข้าไปครับทอมอนอองเสือแบล็กขยับเข้ามากระโดดไปอีกทีนึงครับนั่นแหละครับต้องหันล่างไปเรื่อยๆครับเสือแบล็กครับแหมลืมหมัดไปหรือเปล่าครับเสือแบล็กหมัดซ้ายนี่เขากลัวอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ออกเลยต้องเดินบ้างครับมอนอองต้องลุยแล้วนะครับต้องลุยแล้วตัวเองนั้นโดนนับไปนะครับไม่เอาไม่ลงเหมือนกันครับเสือแบ็กพยายามเปลี่ยนการให้เป็นมวยซ้ายครับแต่ไม่ตกใจครับเสือแบ็กดูครับสบายสบายครับปลายหน้าครับทำยังไงผักล้มลงไปเลยดูความแข็งแกร่งครับคุณอารุธครับพยายามจะกวาดล้มครับแต่ว่าทอมันอ่องไม่ล้มครับ
ครับขยับเข้าไปครับมีทีเด็ดไหมช่วงสุดท้ายแหมมีเคาะลำตัวดูครับมีหยอกกันเล่นครับอ่ะก็เป็นเพื่อนกันนะครับนี่ครับสวยงามครับสวยงามพระราม8ครับแบบนี้เป่าปากเลยครับแหมมอนอ่องกราบเสร็จแล้วเป่าปากเลยครับอ่ะต้องชื่นชมนะครับแข็งแรงแข็งแกร่งครับมีตาภาพบนสังเวียนเลือดเกิดขึ้นแล้วไปดูภาพช้าครับคุณมนุษย์ครับนี่ครับโอ้โหสับมาสับคืนเลยครับลูกนี้เข่าลอยไม่ถึงนะครับคิดดีเลยครับแต่ว่าทิศทางไม่เข้าเป้าครับดูความแข็งแรงครับบิดหักลงไปเลยครับมาดูครับภาพสุดท้ายครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับไม่มีอยู่ในกฎกติกาแต่ว่าอยู่ในหัวใจของนักมวยทุกคนครับนี่ครับมิตรภาพบนสังเวียนเลือดแล้วก็สวมชุดปปกยอครับเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าที่อยู่ในประเทศไทยครับอ่ะพบแมทธิวดีนครับเชิญครับและขอเสียงปรบมือให้นักมวยทั้ง2คนเลยจบลงเรียบร้อยนะฮะสำหรับคู่5วันนี้เรามาดูกันว่าผู้ชนะจะมาจากมุมไหนครับ Ladies and Gentlemen In fight number 5 this evening Please give it up for our winner from the Red Corner Thailand ยินดีด้วยนะครับสำหรับเซอร์บลักพินโยมวยไทยนะครับและทอมอนอองจากประเทศออสเตรเลียครับจัดลงไปนะฮะ5คู่ผ่านไปแล้วครับยังไม่มีน็อกแม้แต่คู่เดียวนะครับรวมไปถึงมุมแดงนี่ชนะทุกคู่เลยนะฮะเรามาดูกันว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในคู่6หรือไม่ครับคู่นี้นะฮะโอ้โหจะออกฝั่งไหนก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเก่งทั้งคู่ครับสาวสิงห์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะคว้าแชมป์มาแล้วมากมายนะฮะล่าสุดก็เพิ่งคว้าแชมป์ประเทศไทยมาเป็นของเธอนะครับแต่คราวนี้นะฮะจะพบกับนักมวยที่เป็นดาวรุ่งนะครับอายุแค่16ปีจากประเทศสวีเดนซ้อมอยู่ค่ายแฟร์เทคคนนี้อย่างที่เคยเห็นนะฮะฝีมือไม่ธรรมดาครับมันแน่นอนห้ามพลาดต่อไปคู่6จัดไป